และในคลิปนี้นะครับจะเป็นรีวิวสรุปนะครับรายละเอียดแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดสำหรับทริปนี้นะครับหลังจากที่คืนนั้นนะครับเชลซีสามารถทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศนะฟุตบอลยูโรป้าลีกได้ในคืนนั้นผมก็ทำการจองตั๋วสำหรับรอบชิงเลยทันทีนะครับนี่ประมาณนี้ซึ่งตั๋วนี้ผมก็ได้ทำการจองผ่านเอเจนซี่นะครับมีราคาประมาณ 4,000 บาทและตั๋วที่ซื้อผ่านเอเจนซี่นะครับก็จะเป็นตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ใช่เป็นกระดาษอิเล็กทรอนิกส์แบบ PDF ที่พิมพ์มาได้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป็นตั๋วที่ต้องใช้ผ่านแอปเพราะฉะนั้นสามารถโอนถ่ายโอนย้ายให้คนอื่นได้นะครับนี่ก็เป็นแอปเดี๋ยวเราจะลองกดเข้าไปดูนะครับเป็น Official App ของ Europa League นะครับสำหรับการใช้ตั๋วในครั้งนี้เลยนะครับประมาณนี้หลังจากที่ผมทำการจองตั๋วได้แล้วผมก็ต้องมาทำการขอวีซ่านะครับเราสามารถขอเป็นอิเล็กทรอนิกวีซ่าได้โดยขอออนไลน์เนี่ยมีราคาแค่$25เท่านั้นเองนะครับและที่สำคัญนะครับเอกสารที่ต้องใช้ก็มีแค่รูปของหน้าพาสปอร์ตของคุณนั่นเองแค่นั้นไม่ต้องใช้เอกสารอะไรอื่นๆอีกมากมายเลยรวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้วเนี่ย$26หรือประมาณ800กว่าบาทผมตีให้900บาทเท่านั้นเองถูกมากๆในช่วงที่มีการแข่งขันเนี่ยที่พักต้องบอกว่าแพงมากที่เป็นโรงแรมเราก็อยากจะประหยัดแต่ว่าต้องการอยู่สบายด้วยมีแอร์มี Wi-Fi อะไรนะครับก็ผมก็เลือกใช้บริการโฮสเทลนั่นเองซึ่งโฮสเทลนี้นะครับอยู่ติดกับถนนนิซามิสตรีทเลยนะครับและมีราคาเพียงคืนละ200บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดละ200บาทถูกมากๆเลยแล้วเดินลงมาก็เจอมินามิสตรีทนะครับเจอร้านอาหารเจอผู้คนคืออยู่ใจกลางเมืองมากๆสะดวกสบายมากๆนะครับสำหรับโฮสเทลแห่งนี้นะครับก็ชื่อ JZ Hostel นะครับที่นอนนุ่มหลับสบายมีซ็อกเก็ตสำหรับเสียบปลั๊กอยู่ใกล้กับถนนมินามิสตรีทแค่50เมตรเท่านั้นแจ่มเลยฮะครับแล้วก็มาถึงค่าใช้จ่ายหลักในการเดินทางในครั้งนี้นั่นก็คือตั๋วเครื่องบินนั่นเองซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ผมเลือกใช้บริการสายการบิน Emirates โดยสามารถเลือกรูทได้2เส้นทางนะครับก็คือการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปที่ดูไบและก็ไปที่บากูเลยนะครับมีการเปลี่ยนเที่ยวบิน1ครั้งนะครับกับอีกทางเลือกนึงนะครับซึ่งเป็นทางเลือกที่ผมใช้นั่นก็คือเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะครับไปที่ฮ่องกงก่อนแล้วก็กลับไปที่ดูไบแล้วก็ไปบากูนะครับมีการเปลี่ยนเที่ยวบิน2ครั้งนะครับราคาถูกกว่านะครับซึ่งในทริปนี้ผมก็เลือกใช้เส้นทางนี้แล้วก็มีค่าตั๋วเครื่องบินประมาณ 15,000 บาทครับผมและสำหรับการเดินทางในเมืองบากูนี้ต้องบอกว่าโคตรถูกสุดๆถูกมากๆนะครับการใช้บริการหลักๆของผมเนี่ยก็คือมีรถบัสนะครับที่นั่งจากสนามบินเข้าไปในตัวเมืองบากูซึ่งมีราคาประมาณ26บาทไทยเท่านั้นซึ่งเราสามารถทำการซื้อบัตรบากูการ์ดนะครับได้ที่สนามบินหรือตามป้ายรถเมล์ต่างๆซึ่งบัตรบากูการ์ดเนี่ยสามารถใช้ขึ้นรถบัสในเมืองแล้วก็รถไฟใต้ดินได้ด้วยนะครับค่าเดินทางท่องเที่ยวในตัวเมืองบากูนะครับสำหรับรถบัสมีค่าบริการ6บาทตลอดสายและรถไฟใต้ดินถูกกว่าแค่4บาทตลอดสายโอ้โหถูกมากๆใช่ไหมครับ7คืน8วัน200บาทนี้ใช้ไม่หมดก็ต้องบอกว่าถูกมากๆนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออินเทอร์เน็ตนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยที่สนามบินมีราคาแพงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะอยู่ประมาณ 8-900 บาทแต่ปรากฏว่าพอเดินทางเข้าไปในตัวเมืองแล้วนะครับมันมีช็อปอยู่หลักๆเนี่ยผมเห็นก็จะมี2ยี่ห้อนะครับ2เจ้าใหญ่ๆ Bark Sale กับ Acer Sale ประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็เลือก Bark Sale ซึ่งเป็นช็อปสีแดงๆที่ตั้งอยู่ใกล้ๆครับถนนนิซามิสตรีทหรือว่าใกล้ๆกับจตุรัสน้ำพุนะครับเริ่มต้นที่6มนัสหรือว่าประมาณ120บาทนะครับ8มนัสแล้วก็10มนัสก็คือประมาณ200บาท200บาทนี่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้20กิกบวก20กิกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเหลือเฟือมากนะครับก็เลยทำการซื้อซิมการ์ดมาใช้ก็เลยมีอินเทอร์เน็ตใช้ตลอดสะดวกสบายมากๆพูดมากขอแห้งแล้วก็มาถึงทัวร์นะครับค่าทัวร์ซึ่งเป็นทัวร์ที่แบบฮอตฮิตมากๆก็คือ one day trip เที่ยวรอบๆเมืองบากูนะครับโดยเฉลี่ยในตัวเมืองนี่เขาจะขายทัวร์อยู่ทั่วไปที่ราคาประมาณ50มนัสหรือว่าประมาณ 1,000 บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่แพงมากแต่วันนั้นที่เราไปกันเนี่ยเราจ
จองแบบ private ทัวร์ไปกัน4คนรวมไกด์ด้วยก็เป็น5คนโดยรถตู้ส่วนตัวเนี่ยราคาอยู่ที่55มานัดนะครับในอาเซอร์ไบจานเนี่ยเขาใช้เงินเป็นหน่วยมานัดซึ่งประมาณง่ายๆคร่าวๆแล้วกันว่าคูณ20บาทเข้าไปนะครับ1มานัดประมาณ20บาทนะครับการที่เราไปเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเราก็จะมีค่าเข้าค่าธรรมเนียมนิดๆหน่อยๆครับประมาณ10มานัด4มานัดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีที่มัดโวลเคโนนะครับซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนจากรถตู้ของเราเป็นแท็กซี่ก็เราต้องทำการเหมาแท็กซี่เข้าไปซึ่งแล้วแต่ตกลงนะครับราคาที่เข้าไปเนี่ยก็ประมาณ15ถึง20มานัดนะครับถ้าเรานั่งกันไป 3-4 คนก็เฉลี่ยคนละ5มานัดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนพักกลางวันเนี่ยทางไกด์เขาจะพาเรากลับไปทานอาหารที่ร้านในเมืองซึ่งเราก็ต้องจ่ายค่าอาหารเองนะครับค่าทัวร์50มานัดนี้ไม่รวมค่าอาหารกลางวันแต่ว่าต้องบอกว่าภัตตาคารที่เราไปรับประทานอาหารกลางวันเนี่ยอร่อยมากดูดีมากแล้วราคาไม่แพงเลยนะครับถูกมากที่นี่โดยรวมแล้วผมจะสรุปว่าทัวร์นี้นะครับมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยประมาณ100มานัดครับผมรวมค่าอาหารรวมทุกอย่างแล้วหรือประมาณ 2,000 บาทนั่นเองแล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือค่าอาหารนะครับเพื่อนๆถามว่ากินอะไรอยู่ยังไงค่าอาหารเท่าไหร่นะครับในแต่ละมื้อเนี่ยผมกินประมาณ100บาทถึง200บาทเพราะฉะนั้นผมก็จะตีเฉลี่ยนะครับต่อมื้อเนี่ยค่าอาหารแบบกินสบายๆทานอาหารกินน้ํากินขนมนะครับอยู่ที่ประมาณมื้อละ200บาทส่วนจะกินเคบับนะครับโดเนอร์นะครับก็คล้ายๆเคบับมันจะเป็นมีไก่มีผักแล้วก็มีแป้งมาพันนะครับแล้วก็มีเบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์ก็ชิ้นหนึ่งอยู่ที่ประมาณ50 60 80 100นึงอะไรประมาณนี้น้ำก็อยู่ที่ขวดละ 3-40 บาทนะครับมีกินขนมมีอะไรบางวันก็กิน KFC บ้างง่ายๆนะครับแมคโดนัลด์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีที่ไปกินที่ร้านอาหารเนี่ยถามว่าไอ้ร้านดอลมานะครับดอลมาเนี่ยเป็นชื่อของอาหารพื้นเมืองของอาเซอร์ไบจานเลยนะครับที่ผมสั่งมามันก็จะเป็นชื่ออะไรดอลมาไม่รู้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเนื้อแกะนะครับอบแล้วก็มีผักพันอะไรก็เป็นคำๆอันนั้นก็อยู่ที่ประมาณแค่จานละ130 140บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าสำหรับภัตตาคารดูๆแบบนี้ไม่แพงเลยนะฮะก็สรุปว่าค่าอาหารนะครับในแต่ละวันนะครับผมก็ใช้อยู่ที่ประมาณ 5-600 บาทขอบคุณแฟนบอลเชลซีที่ให้กำลังใจตั้งแต่ก่อนเดินทางระหว่างเดินทางนะครับส่งกำลังใจมาทาง Facebook Line อะไรต่างๆขอบคุณทีมเชลซีที่คว้าแชมป์นะครับแชมป์นี้มาให้แฟนบอลเชลซีอย่างเราได้ชื่นใจแบบชื่นใจมากๆและที่สำคัญผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้นะครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นสำหรับทริปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจมาทุกช่องทางแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ